ครับก็ในส่วนของงานต่อไปนะครับก็คือชิ้นงานชิ้นนี้นะครับเราจะมีเขียนงานชิ้นนี้กันนะครับไปที่ new แล้วก็ template path mm เหมือนเดิมนะครับ create ไปนะครับวิธีการเขียนนะครับผมจะ sketch นะครับแล้วก็คลิกไปที่หน้านี้แล้วกันนะครับตรงนี้ปรับสักหน่อยนะครับต่อไปนะครับวิธีการเขียนนะครับใช้ง่ายครับสั่งลายนะครับแล้วก็ center line นะครับเขียนเส้นขึ้นมาอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวาโอเคไปนะครับใช้ง่ายครับสั่งลายใหม่นะครับทำการเขียนเส้นอย่างนี้ขึ้นมาก่อนที่ขวาเขียนนะครับแล้วก็ให้ค่ามุมตรงนี้นะครับเท่ากับ74.4 องศานะครับหลังจากนั้นนะครับให้ความยาวของเส้นนี้นะครับคลิกไปที่เส้นแล้วก็เลื่อนเมาส์ออกมานะครับแล้วก็คลิกไปที่เส้นอีกทีนึงนะครับให้ขนาดเข้าไป133.42นะครับ enter ไปนะครับความยาวของเส้นนี้นะครับ 125.3 enter ไปนะครับต่อไปใช้งานคำสั่ง circle นะครับทำการเขียนวงกลมขึ้นมา1วงที่จุดปลายเส้นนี้อีก1วงที่จุดปลายเส้นนี้นะครับบังคับให้วงกลมเท่ากันนะครับวงกลมนี้กับวงกลมนี้เท่ากันนะครับให้ขนาดนะครับอันนี้นะครับ R22.56 นะครับแล้วก็ใส่ดอกจันเข้าไปนะครับ12 enter ไปนะครับซึ่งนะครับตัวนี้จะเป็น R นะครับเปลี่ยนให้เป็นไดมิเตอร์ก็คูณ2นะครับต่อไปใช้งานเดี๋ยวก่อนใช้คำสั่ง circle อีกทีนะครับเขียนวงกลมขึ้นมาตรงนี้1วงนะครับบังคับให้มันเท่ากันหรืออีกขั้วนะครับใช้งานคำสั่ง line นะครับเขียนเส้นตรงขึ้นมาแบบนี้มานี่มาตรงนี้ก่อนนะครับคลิกขวาโอเคนะครับกดคอนโทรลในคีย์บอร์ดคลิกเลือกเส้น2เส้นนี้นะครับเปลี่ยนให้เป็นเส้นเตรียมเหมือนเดิมนะครับแล้วใช้งานคำสั่งลายนะครับทำการเขียนเส้นตรงขึ้นมา1เส้นครับแล้วก็อีก1เส้นที่ตรงนี้ตรงนี้คลิกขวาโอเคไปนะครับกดคอนโทรลเลือกเส้น2เส้นนี้เปลี่ยนให้เป็นเส้นเตรียมเหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับให้ความสัมพันธ์นะครับเอาแทนเจนต์มาให้วงกลมนี้กับเส้นนี้แทนเจนต์กันวงกลมนี้กับเส้นนี้แทนเจนต์กันวงกลมนี้เส้นนี้กับวงกลมนี้แทนเจนต์กันนะครับได้แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้กับตัวนี้อย่างนะครับต่อไปนะครับทำการลบมุมโค้งนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับ R20 นะครับก็ใส่เข้าไป20นะครับแล้วก็คลิกที่เส้นนี้กับเส้นนี้นะครับกดปิดไปนะครับต่อไปใช้งานคำสั่งทิมนะครับตัดเส้นนี้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 ออกเส้นนี้ด้วยเส้นนี้เส้นนี้นะครับต่อไปนะครับทำการบังคับนะครับให้เส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันนะครับใช้งานคำสั่ง parallel นะครับคลิกที่เส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันนะครับต่อไปนะครับตรงนี้ให้ขนานโอเคนะครับตรงนี้ตัดออกนะครับแสดง constraint นะครับใช้คำสั่ง tangent นะครับให้เส้นโค้งนี้กับเส้นตรงนี้แทงเจนต์กันนะครับเส
ส้นตรงนี้กับเส้นโค้งนี้เชื่อมกันนะครับแล้วก็คีย์ขวาโอเคไปนะครับเมื่อเราทำการเขียนชิ้นงานขึ้นมานะครับจุดสังเกตก็คือถ้ามันเป็นสีม่วงนะครับมันจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะครับแต่ถ้ามันยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับอย่างนี้นะครับคือมันยังแก้ไขได้อยู่นะครับอย่างนี้สามารถขยับได้อยู่นะครับหรือใส่ขนาดเข้าไปได้อยู่นะครับแต่ถ้ามันขึ้นสีม่วงแล้วนะครับอย่างนี้นะครับเวลาเราใส่ขนาดเข้าไปนะครับมันจะฟ้องขึ้นมานะครับว่ามันมีขนาดพอดีแล้วนะครับมันจะใส่เกินกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับนี้นะครับตรงนี้ก็ดีลีทไปนะครับกด ESC คีย์บอร์ดก่อนนะครับตรงนี้ดีลีทไปนะครับ Finish Sketch นะครับใช้งานคำสั่ง Intrude เหมือนเดิมนะครับทำการยืดขึ้นมา10มิลนะครับกด Shift ในคีย์บอร์ดคลิกกลางค้างไว้นะครับเพื่อหมุนชิ้นงานนะครับแล้วทำการใส่สีนะครับให้กับมันนะครับไปที่ตัว View Color ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาสีผมจะเอาสีเบียดเข้ามานะครับลากครอบนะครับติดพื้นสีนะครับแล้วก็หยิบไปนะครับต่อไป Drawing นะครับตอนนี้ก็เซฟไปก่อนนะครับไปที่ตัวโฟลเดอร์ Inverter Part นะครับตรงนี้จะเป็นพาร์ทที่นะครับพาร์ทที่202นะครับเซฟไปนะครับต่อไปนะครับ Drawing นะครับ New แล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นแนวนอนแล้วกันนะครับ Create ไปครับมาที่คำสั่ง Red View นะครับเอาภาพฉายเข้ามานะครับผมจะเอาภาพด้านบนแล้วกันนะครับโอเคไปตรงนี้ก็ย้ายขึ้นมานะครับดับเบิลคลิกนะครับเปลี่ยนไปเป็น1:2แล้วกันโอเคไปนะครับไปที่เบสใหม่นะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็น isometric view นะครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้ไปก่อนไปที่โปรเจกต์ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกวางคลิกขวา create นะครับดับเบิลคลิกนะครับเปลี่ยนตรงนี้ไปเป็น1:4ใส่เป็นสีโอเคนะครับใส่ center mark นะครับกำหนดระยะนะครับ center lineเซ็นต้นไม้ตรงนี้นะครับกำหนดเซ็นเตอร์ไลน์เอาไปเป็นแบบเซ็นเตอร์ไลน์เดซิเตอร์นะครับก็คืออ้างอิงจากขนาดตรงกลางนะครับระหว่างเส้น2เส้นนะครับเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับได้เซ็นเตอร์ไลน์1เส้นนะครับเส้นนี้ได้เซ็นเตอร์ไลน์1เส้นนะครับให้ขนาดไดเมนชันนะครับติดไปที่เส้นนี้กับเส้นนี้นะครับเป็นแองเกิลนะครับคลิกวางนะครับคลิกไปที่เส้นโค้งนี้แล้วก็เส้นโค้งนี้นะครับดึงมานี้นะครับต่อไปก็เส้นโค้งนี้เส้นโค้งนี้ดึงมาด้านล่างนะครับตรงนี้22.56ตรงนี้ก็ด้วยตรงนี้นะครับตรงนี้ R20นะครับคลิกขวาโอเคไปนะครับ ต่อไปนะครับขนาดตามแบบก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับตั้งค่าให้ตัวนี้มีไม่มีจุดทศนิยมนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น0นะครับโอเคนะครับแล้วทำการเซฟนะครับเซฟไปไว้ที่ drawing นะครับแล้วก็เซฟนะครับ
ก็สำหรับชิ้นงานชิ้นนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ